การผลิตยางแผ่นถือเป็นอุตสาหกรรมระดับกลางน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเป็นอย่างมากในอดีตที่ผ่านมาต้องพึ่งพาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นหลักทำให้เกิดภาวะปัญหาขาดแคลนแรงงานบ่อยครั้งนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังทำให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากหน่วยวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง M-Tech สวทช.จึงมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติคุณภาพสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG สวัสดีครับผมชิปจากหน้าลำปางนะครับอยู่หน่วยวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับห้องปฏิบัติการของเรามีพันธกิจหลักก็คือว่าพัฒนากิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการแปรรูปยางพารานะครับไม่ว่าทางต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำส่วนทางต้นน้ำเนี่ยเราก็มีนักวิจัยที่สามารถพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับต้นน้ำหลายๆอย่างเช่นการรักษาสภาพน้ำยางนะครับการแปรรูปยางโฟมนะครับการพัฒนายางแอมโมเนียต่ำนะครับส่วนกลางน้ำเราก็มีการปฏิรูปกระบวนการผลิตนะครับเพื่อให้ลดคนลดแรงงานลดของเสียนะครับปลายน้ำเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราหลายๆอย่างที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคสหกรณ์ชุมชนครับหน่วยวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางเรามีนักวิจัยนะครับมีนักเทคโนโลยียางแล้วเรามีวิศวกรนะครับที่จะสามารถช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงหรือยกระดับกระบวนการผลิตยางพาราในประเทศได้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างงานที่สำคัญสัก2อันนะครับก็คือ1เครื่องจับตัวน้ำยางสดแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลงอบแห้งยางแผ่นประสิทธิภาพสูงนะครับสำหรับเครื่องจับตัวน้ำยางสดแบบกึ่งอัตโนมัติเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้น้ำลดการใช้แรงงานนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของแรงงานที่มีปัญหาที่มีความขาดแคลนในประเทศไทยนะครับที่สำคัญก็คือว่าสามารถลดพลังงานได้นะครับนอกจากนี้สำหรับลงอบแห้งยางแผ่นประสิทธิภาพสูงนะครับก็สามารถผลิตยางแผ่นที่มีคุณภาพก็คือว่าได้ยางแผ่นที่มีสีสวยแล้วครับแล้วก็กำลังการผลิตที่มากขึ้นกว่าการผลิตยางแผ่นในปัจจุบันครับหน่วยวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางครับเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบ BCG โมเดลทั้ง 100% อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะออกแบบและวิจัยและพัฒนางานไหนขึ้นมาเนี่ยเราสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือว่าการลดการใช้แรงงานลดการใช้สารเคมีนะครับลดการใช้พลังงานรวมถึงการลดการใช้ของเสียซึ่งเหตุผลเหล่านี้เนี่ยและกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพทั้ง value chain ของกิจกรรมยางพาราในประเทศได้อย่างยั่งยืนครับหน่วยวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยางของเรามีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการแปรรูปกระบวนการผลิตนะครับไม่ว่าต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำทั้งนี้ไม่ว่ารูปแบบสหกรณ์ชาวสวนยางหรือวิสาหกิจชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านแล้วก็นำงานวิจัยและพัฒนาของเราต่อยอดเพื่อให้กิจกรรมของท่านไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมครับ BCG ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม